สวัสดีครับวันนี้พวกผมกลุ่ม3จะมาสรุปผลการทดลองรายงานที่10เรื่องลักษณะสมบัติมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสจุดประสงค์นะครับ1เพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์ในสภาวะปกติ2เพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติเมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลง3เพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติของสลิปมอเตอร์เมื่อความต้านทานโรเตอร์เปลี่ยนแปลง4ปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติตลอดย่านความเร็วรอบ5ปฏิบัติการหาประสิทธิภาพและแยกส่วนสูญเสียในมอเตอร์เหนี่ยวนำครับทฤษฎีนะครับลักษณะสมบัติของมอเตอร์นั้นจะเป็นเรื่องความเร็วรอบของมอเตอร์กับโหลดทางโกนของมอเตอร์จากสมการแรงบิดและความเร็วรอบซึ่งจะหาได้จากวงจรสมมูลในการทดลองที่9ได้ว่านี่จะเป็นวงจรสมมูลนะครับR1 นะครับจะเป็นของสเตเตอร์นะครับ R2 จะเป็นของโรเตอร์นะครับและ RC XM นะครับจะเป็นส่วนของแกนเหล็กทอร์กอีดิวนะครับสมการทอร์กอีดิวจะได้ดังนี้ครับทอร์กอีดิวจะเท่ากับ3หารด้วยโอเมก้า S นะครับคูณด้วยวงเล็บ V1 ยกกำลัง2หารด้วย R1บวก R2 ส่วน S ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับบวกด้วยในวงเล็บ X1 บวก X2 แดดวงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลัง2นะครับและคูณด้วย R2 แดดหารด้วย S นะครับเมื่อเขียนสมการแรงบิดเหนี่ยวนำกับค่าสลิปจึงได้ดังรูปนะครับในกรณีที่ความเร็วรอบเป็น0ครับจะมีทอร์กสตาร์ทอยู่เล็กน้อยนะครับจากนั้นเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นจนค่าถึงค่าสลิปสูงสุดนะครับจะได้ค่าทอร์กแม็กซ์ครับจากนั้นเมื่อเพิ่มความเร็วรอบขึ้นอีกทอร์กก็จะค่อยๆลดลงนะครับจนความเร็วรอบสูงสุดนะครับทอร์กก็จะมีค่าเป็น0ครับมานะครับค่าแรงบิดสูงสุดหาได้จากสมการทอร์กแม็กซ์เท่ากับ3คูณด้วย V1 ยกกำลัง2ครับส่วนด้วย2คูณกับโอเมก้า S คูณด้วย1ส่วนสแควร์รูท R1 ยกกำลัง2บวกด้วยวงเล็บเปิด X1 บวก X2 วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย R1 ครับในส่วนของค่าสลิปที่เกิดแรงบิดสูงสุดหาได้จากสลิปแม็กเท่ากับ R2 ส่วนด้วยสแควร์รูท R1 ยกกำลัง2บวกด้วย X1 บวก X2 ทั้งหมดยกกำลัง2ครับการทดลองนะครับ1การหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโกกะลอก 1.1 ต่อมอเตอร์แบบเดลต้าเริ่มเดินมอเตอร์ตัวเปล่าที่เรนันตามตารางแล้วเพิ่มโหลดทางโกนให้มอเตอร์โดยให้กระแสไปตามตารางครับตารางที่1เราจะให้แรงดันเราจะป้อนแรงดันไปที่110โวลต์เราจะทําการปรับกระแสโดยแบ่งเป็น4ช่วงครับผมก็คือเริ่มจากกระแสพิกัดกระแสที่ 80% 50% ครับผมโดยเราจะวัดค่าความเร็วรอบแรงบิดกระแส I1 แรงดัน P in power factor สลิปแล้วก็ประสิทธิภาพครับผมตารางที่2ให้เพิ่มโหลดทางโกนให้มอเตอร์โดยปรับ torque control โดยที่เราจะป้อนแรงดันไปที่220โวลต์ครับแล้วทำการปรับกระแสโดยแบ่งช่วงเป็น4ช่วงครับก็คือที่กระแสพิกัด 100% 80% 70% แล้วก็กระแสเริ่มต้นครับโดยเราจะวัดค่าความเร็วรอบแรงบิด P in แล้วก็คำนวณหาค่า P out ดู power factor ดูค่าสลิปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพครับ2ครับการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบสลิปริงนะครับ 2.1 ใช้มอเตอร์แบบสลิปริงต่อแบบ Y แล้วรัดวงจรโรเตอร์ค่อยๆปรับแรงดันป้อนให้กับมอเตอร์จนถึงพิกัด นะครับจากรูปวงจรจะเห็นได้ว่าเราจะต่อโวลต์และแอมป์เข้าที่เฟส C นะครับตารางที่1นะครับ R เท่ากับ0นะครับจากการเดินมอเตอร์ตัวเปล่านะครับเราจะได้กระแสที่ 1.9 แอมป์นะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์กระแสที่ 63% นะครับจะได้ความเร็วรอบที่1493 RPM นะครับและทอร์กเท่ากับ 0.05 นะครับเราจะวัดตั้งแต่ 63% ถึง 100% นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเพิ่มกระแสไปเรื่อยๆจะทำให้ความเร็วรอบลดลงนะครับและทอร์กจะมากขึ้นนะครับ
ทำให้เราต้องจ่าย P-in เข้าไปเยอะขึ้นนะครับจะทำให้ P-in กระแสเพิ่ม P-in ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสองนะครับเราจะทำการจ่ายโหลดเข้าไปที่ R เท่ากับ 113.37 ต่อเฟสนะครับจะเห็นได้ว่ากระแสจะเริ่มที่1.82 นะครับจะได้ 62% นะครับเราจะทำการวัดถึง 100% นะครับเราจะได้ความเร็วรอบที่ 1,460 นะครับฟอกจะได้ 0.05 นะครับและ P-in จะได้210นะครับพอเราเพิ่มกระแสเข้าไปเพิ่มขึ้นนะครับจะทำให้ความเร็วรอบลดลงนะครับดังตารางที่แล้วนะครับและทอร์กก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วน P-in เราก็ต้องจ่ายขึ้นไปนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ3. ปฏิบัติการแสดงลักษณะสมบัติความเร็วรอบกับแรงบีบตลอดย่านความเร็วรอบนะครับ 3.1 นำมอเตอร์แบบวงรอบต่อแบบ Y เริ่มเดินค่อยๆเพิ่มแรงดันจนเป็น 100% ของพิกัด นะครับ 3.2 ตั้งเซอร์โวไปที่สปีดคอนโทรลแล้วกดรันต่อจากนั้นกดสต็อปที่ชุด LCD บันทึกแรงบีบที่ได้จากช่องแสดงแรงบีบด้วยออสซิลโลสโคปนะครับ 3.3 ลดแรงดันเป็น 50% และทำการทดลองครับจากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้แรงดันที่220นะครับทอร์กแม็กจะสูงกว่าทอร์กสตาร์ทมากนะครับแต่ว่าพอมาดูแรงดันที่110นะครับทอร์กแม็กก็ยังจะสูงกว่าทอร์กสตาร์ทอยู่นะครับแต่จะความต่างจะลดลงนะครับคำถามทางการทดลองข้อ1ถ้ามอเตอร์รับแรงดันไม่เต็มพิกัดจะทำให้แรงบิดสูงสุดมีค่าลดลงถ้าทำการเขียนลักษณะสมบัติของแรงบิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความเร็วสูงขนาดจะมีรูปอย่างไรดังกราฟนะครับแกน x จะเป็นจนความเร็วรอบนะครับส่วนแกน y จะเป็นค่าทอร์กโดยกราฟนี้จะแสดงความสัมพันธ์ค่าทอร์กกับความเร็วรอบนะครับดังรูปข้อ2ขณะที่ความต้านทานโรเตอร์สูงขึ้นแรงบิดสูงสุดจะเป็นอย่างไรแรงบิดสูงสุดจะมีค่าต่ำลงแต่แรงบิดสตาร์ทจะมีค่าสูงขึ้น 3. ให้นักศึกษาลองประมาณคาดคะเนเขียนกราฟตลอดย่านความเร็วรอบถึงลักษณะของแรงบิดและความเร็วรอบเมื่อความต้านทานโรเตอร์แตกต่างกันโดยกราฟทางซ้ายมือจะเป็นกราฟของมอเตอร์แบบกลมกระรอกส่วนด้านขวามือจะเป็นกราฟของมอเตอร์แบบวาล์วโรเตอร์นะครับข้อ4ในการทดลองข้อที่3ท่านคิดว่าเป็นมอเตอร์คลาสใดและท่านพิจารณาจากเหตุผลใดตอบคือเป็นมอเตอร์แบบคลาส A เนื่องจากแรงบิดสตาร์ทมีค่าสูงและกระแสสตาร์ทมีค่าสูง5ตัวประกอบกำลังขณะไม่มีโหลดกับขณะขับโหลดเต็มพิกัดแตกต่างกันอย่างไรตัวประกอบกำลังจะมีค่าต่ำเมื่อไม่ขับโหลดแต่หลังจากขับโหลดแล้วตัวประกอบกำลังจะมีค่าสูงขึ้นข้อ6จงอธิบายการแยกส่วนความสูญเสียในแต่ละส่วนโดยกำหนดผลการทดลองที่7มาร่วมอธิบายด้วยโดยค่าสูญเสียในแต่ละส่วนนั้นจะอธิบายดังรูปนี้ครับหรือรูป power flow ครับ